โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาแจกกราฟิกเมนูเซ็กซี่บายอุซุมากิก็คือกราฟิกเมนูตัวเนี้ยเป็นของ PS 2017นะครับก็เข้าเรื่องเลยละกันผมจะมาขอบ่นนิดหน่อยนะครับสำหรับไอเมนูกราฟิกตัวเนี้ยผมจะทำของ2018เนี่ยแล้ว2018ผมทำได้แค่หน้าสตาร์สกรีนกับโคนามิเนี่ยแล้วทำแล้วมันเด้งผมก็เลยเปลี่ยนใจมาทำของ2017แทนสำหรับกราฟิกเมนูเซ็กซี่ตัวนี้นะครับก็กราฟิกเมนูตัวเนี้ยมันก็จะออกแบบติดเลทหน่อยๆนะเออก็ติดเลทไปเยอะแค่แหละไม่หน่อยเลยโอเคครับก็ถามว่าชอบไหมก็น่าจะชอบนะผมเป็นคนนึงที่ชอบมากอะไรเรื่องแบบนี้นะก็สำหรับใครที่ชอบก็โหลดไปเล่นกันได้เฮ้ยโหลดไม่ใช่โหลดไปเล่นดิโหลดไปตกแต่งสีสันในเกมกันได้เออก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็อาจจะพูดมากหน่อยก็ดูภาพรีวิวบางส่วนเลยละกันก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยทีเดียวนะครับที่ผมหามาได้ก็ประมาณนี้นะโอเคถ้าอยากให้ผมหาอะไรแบบไหนแหวกแนวอะไรแบบไหนก็บอกไม่ได้เลยแต่ผมจะพยายามทำให้เพราะว่าผมก็มีงานในเพจที่ผมทำคนเดียวไงสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็เข้าไปในกลุ่มได้เลยนะครับเพจฟุตบอลคลับทีเคสอ่ะก็พิมพ์ใน Facebook ก็เข้าไปได้เลยเพราะว่าในกลุ่มเนี้ยผมก็จะตอบกับอะไรง่ายหน่อยนะครับถ้าในเพจอย่างเงี้ยผมมานั่งทำของเสริมแทบทั้งวันนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาตอบในเพจก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับโอเควิธีการโหลดก็ง่ายๆนะครับคลิกขวาโอเพนลิงก์ตรงนี้เลยก็ไม่ยากนะครับสำหรับโหลดกราฟิกเมนูเซ็กซี่ตัวนี้กดดาวน์โหลดในน้ำตรงนี้เลยนะครับมันก็จะเด้งไม่ต้องตกใจมันก็เป็นอย่างนี้แหละจากนั้นมาอย่างนี้เลือกตรงไหนก็ได้คุณจะติดตั้งไหนเรื่องของคุณเนี่ยผมไว้หน้าเดสก์ท็อปแล้วกันจากนั้นเริ่มดาวน์โหลดไปจากนั้นก็ปิดจากนั้นนะครับแล้วให้คุณลากตรงนี้มาคลิกขวาไอ้แท็กเฮียจากนั้นมันได้ใส่พาสเวิร์ดใช่ไหมครับให้คุณก๊อปพาสเวิร์ดตรงนี้ไปเลยอุซุมากิซีเฮดตรงนี้ก๊อปปี้ไปโอเค copy part ไปจากนั้นกดโอเควิธีการลงก็ง่ายๆนะครับสำหรับของเสริมเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วคลิกขวาที่ไฟล์เกม PS 2017 Open File Location นะครับจากนั้นเข้ามาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ลากกราฟิกเมนูตัวนี้ไปนี่เห็นไหมกราฟิกเมนูเซ็กซี่ตัวนี้นะครับจุด CPK ตัวเนี้ยจากนั้นปิดไปสำหรับใครที่เล่นแพท PTE นะครับก็เปิดโปรแกรมยัดไฟล์ได้เลยนะครับยัดไฟล์ได้ปกติเลยสำหรับแพท PTE ใครเล่นแพทโปรก็เปิดโปรแกรมยัดไฟล์ของแพทโปรแล้วก็ยัดไฟล์เข้าเกมมันก็จะเข้าได้ปกติเลยนะครับสำหรับใครที่เล่นแพท AS Pad ก็เข้ามาตรงนี้ก่อนเลยโปรแกรมยัดไฟล์มันจะอยู่ในนี้นะครับสำหรับแพท AS Pad แพท PTE ก็ยัดปกติเลยแพทโปรก็ยัดของแพทโปรแพท PTE ก็ยัดของแพท PTE เลยนะครับแล้วก็แต่ละแพทมันจะยัดไฟล์ต่างกันออกไปนะโอเคสำหรับแพทAS Pad Selector ตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยคุณมาเปลี่ยนกราฟิกตรงนี้ก่อนเป็น default ก็คือเป็นหน้าเริ่มต้นของเกมนะครับเพื่อมันจะได้ไม่มีปัญหาในการลงนะเพราะว่าคือตอนลงบางคนลงแล้วมันไม่อัปเดตไงผมเป็นคนนึงที่ทำแล้วไม่อัปเดตผมก็เลยต้องบอกก่อนผมเปลี่ยนอย่างนี้มันโอเคจากนั้นนะครับให้คุณเข้ามาตรง tool generator ยัดไฟล์เลยเห็นไหมกราฟิกเมนูกราฟิกเมนูเซ็กซี่จากนั้นยัดไฟล์ไปเลย generate โอเคจากนั้นก็เพลย์เกมไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนหน้าเข้าเกมเลยแล้วกันแล้วเจอครับเกมมาแล้วโอเคน่าจะเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นแวบๆนิดหน่อยนะโอเคเมื่อกี้ก็เปิดไม่ทันนะครับวิดีโออินโทรโอเคครับหน้าเริ่มเกมก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคเห็นก็เต็มตาเลยจะติดเลทหน่อยนะแล้วผมจะปิดเสียงก่อนโอเคเดี๋ยวลดเสียงแป๊บนึงนะครับประมาณนี้พออาที่จะออกมาประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็ปิดสวิตช์ฟิกนะครับถ้าผมปิดสวิตช์ฟิกเพิ่มความไม่ใช่ลดความคมชัดในเกมถ้าผมเปิดสวิตช์ฟิกก็มันก็จะเข้มนะครับมันก็จะชัดกว่าเดิมเลยนะลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวไล่ดูตั้งแต่แรกเลยโอเคก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอะไรแบบนี้ก็ลองไปใช้กันได้เลยโอเคก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูอันแรกเลยใน Edit นะครับเป็นไงถือว่าใช้ได้ตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคออกไปต่อไปก็ใน Master League นะไม่ใช่แป๊บนึงนะครับมันอย่างนี้เลื่อนมา Exhibition Match นะครับก็จะมาเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมาเป็นประมาณนี้
ตามภาพที่คุณเห็นเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคอะไรมันก็ปกติเลยโอเคนะเดี๋ยวไปมาสเตอรี่ต่อเลยนะครับตอนแรกผมก็จะทำให้มันเป็นรูปภาพให้หมดเลยเนี่ยแต่ว่ามันต้องมีความเป็นเกมด้วยเป็นเกมวันด้วยนิดหน่อยนะตอนแรกก็จะเปลี่ยนข้างในมาสเตอรี่ตรงนี้แหละแต่ขี้เกียจเปลี่ยนนะครับเอาเท่านี้แหละครับแล้วก็ลองเป็นมาสเตอรี่ดูผมจะเลือกอันนี้ดีกว่าก็ใช้ได้กับทุกแพทนะครับตามที่ผมบอกเลยแพทไหนก็ยัดติดนะครับแล้วผมจะทำเมนูกราฟิกอื่นๆมาให้อีกแน่นอนนะครับสำหรับ2017อะไรที่มันแปลกๆก็ลองบอกมาเลยแล้วกันว่าอยากให้ผมทำตัวไหนแล้วก็2018เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำของแต่ละทีมมาให้นะครับถ้ามีเวลาว่างก็ลักษณะมันก็จะมาเป็นประมาณนี้นะครับที่ผมทำมาโอเคก็ประมาณนี้ถือว่าตอบโจทย์สวยงามเลยนะครับยังก็อะไรหาอะไรได้ปกติเลยสำหรับตัวนี้โอเคน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนนะครับโอเคเห็นป่ะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นแพท iPad ก็โหลดมาเล่นได้เลยนะอันนี้ถือว่าเป็นแพทที่ดีมากเลยนะครับของ2017เนี่ยถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยโอเคครับต่อไปก็ Become a Legend นะครับโอเครอแป๊บนึงลักษณะมันก็จะมีประมาณคร่าวๆแค่นี้แหละครับก็ไม่ได้มากอะไรมากมายครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะสำหรับกราฟิกเมนูตัวนี้ที่ผมหามาได้นะกี่นาทีแล้วเนี่ย7นาทีแต่รอสักครู่นะครับตรงนี้มันอาจจะโหลดนานหน่อยส่วนมัตเตอรี่หน้านี้กับ Become a Legend อ่ะมันจะรูปคนละรูปกันเพราะว่าผมเปลี่ยนรูปในแต่ละโหมดนะมันจะได้ไม่ซ้ำกันมันจะไม่ได้เบื่อเบื่อกันไงโอเคก็ลักษณะก็เป็นประมาณนี้แหละเห็นปะส่วนภาพพื้นหลังอะไรเงี้ยก็เป็นภาพเดิมนะครับก็เป็นภาพนี้ภาพหนึ่งก็ประมาณภาพนี้นะครับโอเคก็มีแค่นี้แหละแล้วผมจะไม่ผิดที่ผมทำมันก็มีแค่นี้แหละครับก็ไม่ได้มากไม่ได้เยอะอะไรเกินไปนะครับก็พอดีนะถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วอยากให้ผมทำอะไรแบบแปลกๆอย่างแนวก็ลองคอมเมนต์มาถ้าผมมีเวลาว่าผมจะทำมาแจกอีกรอบนึงเลยละกันโอเคถ้าใครมีปัญหาตรงไหนหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ผมจะมาบอกอีกเรื่องนึงสำหรับตรง edit ตรงเนี้ยทำไมมันเป็นแบบนี้เลยครับเพราะว่าตอนที่ผมเข้า edit อ่ะมันจะเซตเป็นค่าเริ่มต้นนะครับแต่พอคุณเข้าอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็หายเองนะครับแต่มันก็เป็นปกติเองนะไม่ต้องตกใจมันโอเคก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเดี๋ยวคุณเข้าอะไรอย่างอื่นมันก็กลับเป็นสภาพอัปเดตเหมือนเดิมโอเคถ้าใครมีปัญหาตรงไหนก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ทำเมนูกราฟิกตัวไหนก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวเวลาว่างๆผมจะทำมาแจกให้อีกรอบนึงนะครับก็มีปัญหาตรงไหนก็ลองคอมเมนต์ไว้เหมือนกันก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับโอเคบ๊ายบาย